ก็โอเคครับผมก็7โหลนะครับสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้นี่ก็พบกับผมนะครับแนม MNJ TV ก็นะครับไอเนี่ยพี่เนมจะทำเป็น MNJ นะครับผมแต่ว่าพี่เนมไม่อยากให้มันสวยพี่เนมก็เลยเอาเป็นก็เทปอย่างเงี้ยนะครับผมมาดูคลาสสิกดีนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเป็นคลิปและตัวละกันคลิปนี้เอาตัว M ก่อนนะครับผมว่าเหนื่อยโอเคมาวันนี้นี่มีสกินปืนเข้ามาใหม่นะครับท่านผู้ชมครับนะแต่หูฟังแป๊บนึงนี่ครับผมเป็นสกินปืนฟาร์มัสนะครับผมฟาร์มัสนะครับผมคือไม่รู้ว่าแต่ละคนเรียกยังไงนะแต่พี่เนมเรียกว่าฟาร์มัสนะครับฟาร์มัสบางทีก็เรียกฟาร์มัสนะครับบางทีก็เรียกฟาร์มัสโอเคเรามาลองกันดูเลยนะครับผม60เพชรไป1ทีปึ๊บเข้าไปปึ๊บมาไหมเฮ้ย24ชั่วโมงว่ะทุกคนเอาแล้วจังหวะนี้เล่นแม่งเลยนะครับผมเข้าบอลนี่โอ้โหไม่เข้าไปเล่นบอลไงทุกคนเล่นบอลก็แปะอะไรตรงนี้กันใช่ไหมพี่เนมก็ไม่รู้ว่าแปะอะไรกันแปะด้วยเราจะลงที่พีคหาฟาร์มัสนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอยู่ในโหมดแรง2 ลุม 1นะครับท่านผู้ชมแงบปึ๊บเข้าไปโอ้โหชนฝากำแพงเข้าไปโอ้โหจังหวะนี้เฮ้ยได้นี่มาอุ้ยนี่โอ้ฟาร์มัสได้แล้วนี่ดูครับผมเป็นไงอย่างเท่ผมเฮ้ยเท่เกินโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนเสร็จแล้วไปบู๊เลยครับผมมีคนอยู่บ้านฝั่งนู้นนะครับผมบอกเลยว่าต้นเกมเนี่ยเราได้ MP40 กับฟาร์มัสมาในระดับนี้นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าอาวุธของเราเนี่ยพอที่จะไปสู้ได้นะครับฉะนั้นแล้วเราต้องไปบู๊แล้วแหละครับผม UMP นี่ต้องเก็บไปเยอะๆครับเพราะว่าเราน่าจะได้ยิงอยู่พอสมควรแล้วนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยคนยิงเราอะทุกคนมีคนอยู่ในบ้านฟาร์มคนอยู่ในบ้านฟาร์มมีเสียงวิ่งจังหวะนี้ไม่รู้ตัวซ้ำเลยแต่มีคนรัดอุ้ยพวกความแม่นยำก็แม่นจริงเว้ยเรียบร้อย79วิ่งตายแล้วหมูมันตายแล้วทุกคนมานั่งเล็งโอ้ยเดือดไปไหนเนี่ยคุยกับรากมะม่วงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยเราได้จับ3มาแล้วครับผมเราได้จับ3มาแล้วนะถือได้ว่าโอเคนะของไวอยู่นะครับท่านผู้ชมของเราไวอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมครับจับ3มาแล้วอะท่านผู้ชม MP40 เนี่ยยังไงดีฮะเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันเราเปลี่ยนเป็นทางด้านของ M79 ยั่วๆจ้าก่อนนะครับอ้าวอ๋อตกใจคิดว่ามีกระสุนโอเคเราพอได้อยู่นะฮะ2 ตัว 2 ลูกโอเคได้อยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ขาดแค่ไอวอลนะครับถือว่าปืนนี่เท่มากเลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่ายิงคมมากๆสำหรับต้นเกมนะพี่แอมคิดว่ามันคมจริงๆนะครับต้นเกมเนี่ยคมมากนะฮะโอเคตรงนู้นมีที่อัพเกาะอยู่ตรงบ้านพีคมีที่อัพเกาะอยู่ไหมฮะเราก็ได้อัพเป็นเกาะ4เลยทีเดียวนะฮะไม่มีนะครับเท่ทุกคนคือเดี๋ยวพี่เนมจะเก็บรายละเอียดให้มันดีกว่านี้ทำเองนะครับภูมิใจกว่านะครับท่านผู้ชมนะไม่ต้องไปจ้างเขาทำนะครับผมเราทำเองเราแปะเองได้นะครับผม ก็นะครับท่านผู้ชมครับพี่เนมคิดว่านะครับผมมีสลิงแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าทำให้เราเดินทางได้สะดวกขึ้นมากเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรายังหาคนไม่เจอเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเราเจอที่ตรวจวงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวงอยู่ไหนอ๋อวงอยู่โอ้โหวงอยู่ลงสีครับผมวิ่งไกลเลยวิ่งยาวครับผมขาลากเลยทีเดียวเชียวนะครับท่านผู้ชมคือพี่เนมไม่รู้เป็นอะไรนะเวลาพี่เนมเล่นฟรีไฟนะตอนสตรีมอยู่นะคือพี่ไม่เหมือนคนอื่นที่จะเวลาจะนั่งสตรีมพี่จะนั่งแบบคนอื่นเขาจะสตรีมเขาจะนั่งประมาณนี้ใช่ไหมอย่างนี้แบบดูแบบบีบุคลิกไงแต่คือของพี่แบบมันต้องไหลอ่ะพี่ต้องแบบเวลาสตรีมพี่ก็อยู่นี่แหละครับคือเหตุผลที่พี่นะครับต้องซื้อไมค์ที่มันดีๆกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับที่แบบว่าจะต้องดูดเสียงไกลๆได้นะครับผมคือแบบพี่ไม่รู้เป็นอะไรแบบไหลมั่งไปก็ไปอย่างนี้มั่งแบบเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมมันสบายเฮ้ยโอ้ยังนิ่ง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 โอ้ยังนิ่งมาดิครับมาดิครับยังนิ่งแม่นจริงแม่นจริงลงกระทะล้วนๆล้วนๆวู้แหมธรรมดาที่ไหนนี่อย่างนิ่งนะครับผมจริงๆแล้วโดนเยอะมากนะครับแต่ว่ามันติดกระทะนั่นเองนะครับผมเสียงพอป้องเป้งป้องเป้งป้องเป้งอย่างเดียวเลยครับผมท่านผู้ชมโอ้ยทุกคนไม่มีใครมาสนใจ M79 ยั่วๆจ้าเลยออกมาหา M79 ยั่วๆจ้าหน่อยสิครับฟาร์มัสอันนี้นี่มันชื่อภาษาไทยว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรอยู่ก็ลืมไปแล้วพูดถึงเรื่องนี่แหละครับคือเหตุผลนะครับที่พี่ต้องซื้อไมค์นะครับที่มันเด็บดีๆกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับเพราะว่าแบบมันไหลพอมันไหลเสร็จคือมันรู้สึกว่าเวลาเรานั่งเล่นเกมทั้งวันแล้วมันสบายนะครับผมแบบคือบางทีนะครับผมตอนสตรีมอยู่เนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราไหลนะครับผมแบบพี่เนมนั่งสตรีมพี่กับ ลงไปใต้กระติที่โต๊ะเฉยเลยนี่บางทีก็แบบสตรีมเงี้ยนั่งแล้วก็นั่งเอาละครับท่านผู้ชมครับนะสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยนะครับแล้วก็เชิญโหลท่านผู้ชมชาวโลกอะไรอย่างงี้นะครับผมเนี่ยผมแม่งแบบมันสบายอ่ะเฮ้ยมันห้องเราอ่ะทุกคนใช่ไหมทำไมเราไม่จำเป็นต้องแบบบุคลิกดีตลอดเวลาเลยจริงๆพี่ถ้าพี่นั่งหย่องเล่นได้พี่จะนั่งก็ตอนนี้คนนี่ก็ไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับท่านผู้ชมครับคนอยู่ไหนpeople นะครับแปลว่าคนนะครับเป็นภาษาอังกฤษ people แปลว่าคนนะครับนะความรู้ก็มานะครับภาษาอังกฤษวรรณคำกับ MNJ TV กระทะยั่วๆจ้ากระทะยั่วๆจ้าเอาละครับท่านผู้ชมครับหัวเอ้ยไม่โดนเลยไม่โดนเลยว้ายดีเลยกระทะยั่วๆจ้า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 โอ้โหย่างเอาอะครับกระทะยั่วๆจ้าโอ้โหเอาเรื่องก่อนทุกคนเดี๋ยวเจอฟาร์มัสยั่วๆครับผมก็นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่7คนแล้วนะครับท่านผู้ชมนะโอ้เมื่อกี้นี่ใส่กอด4คู่เลยนะครับถ้ามันมีปืนยิงใกล้นี่พี่เนมตายแง่มแง่มนะครับท่านผู้ชมพี่เนมเห็นควันอย่างนี้แล้วนะพี่เนมขอตั้งชื่อสกินนี้ว่าปืนไก่ย่างนะครับผมปืนปิ้งไก่งอปืนปิ้งไก่ดูดิท่านผู้ชมเหมือนรถขายปิ้งไก่ครับผมที่มันมีควันตัวดูดควันก็มันแล้วก็มีแดงๆเหมือนไฟนะครับผมสกินปิ้งไก่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเอ็งเจอสกินปิ้งไก่ยั่วๆจ้าไหนวะท่านผู้ชมขนอยู่ไหนพี่โพอยู่ใส่นอ โอ้โหทะเลาะกับเก้าอี้ตลอดเลยพี่เนมแบบคือแบบมันรู้สึกว่ามันเดี๋ยวมันก็สูงเดี๋ยวมันก็ต่ำแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ได้เคลื่อนที่เองนะครับแต่คือความรู้สึกของเราเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำเพราะว่าเพนพี่เนมเนี่ยเป็นคนที่แบบไหลพอไหลเสร็จก็รู้สึกเหมือนโต๊ะมันต่ำแล้วเก้าอี้มันต่ำลงจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่ำมันเป็นที่พี่เนี่ยไหลลงไปเองนะครับนะทุกคนคงไม่งงนะเอ้ยไอเด็กกระโปรงเด็กกระโปรงอะไรวะเพื่อนวันนั้นกูไปเจอคุณครูวัยมาฮะอะไรมึงพูดคำหยาบได้ไงครูวัยอ่ะครูวัยไหนวะครูวัยยามาดไงเฮ้ยทุกคนมีคนยิงเรานะครับทุกย่องครับในวันนี้อย่าเพิ่งเล่นจะตายหาเอาเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยมันกล้าขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยมันกล้าขนาดนี้เลยอู้อย่างคมครับผมอย่างคมจังหวะนี้ขึ้นไปครับผมฉี่ขึ้นไปข้างบนนะครับผมจังหวะนี้แล้วจุดนี้มีคนปลาเขาเรียกว่าที่เรียกแอดดอกนะครับผมอยู่ฝั่งนู้นตรงนี้นี่เรานะครับก็จะจัดการไอ้สองสักเบือนี้นะครับผมยิงใครไม่ยิงราชาจุ๊บหมูแดงได้อย่างไรนี่เออเฮ้ยไม่มีเก็บไว้ยังคมดูดิครับท่านผู้ชมดูอุ้ยโอ้โหยังคมคือแบบสองตัวแบบโอเคครับพี่จบเฮ้ยลดเงียบครับพี่จบโอเคจากัวผมอู้โดนดิอย่างนี้โดนเฮ้ยกระสุนเราจะหมดว่ะทุกคนฉีกมานี่ก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่ามีคนยิงจากตรงนี้พี่เนมได้ยินเสียงนะครับผมเราต้องเก็บจากตรงนี้ก่อนไม่งั้นเราอาจจะโดนตุ๋ยก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมตรงนู้นหนึ่งตัวครับผมตรงนี้น่าจะอีกหนึ่งตัวนะครับผมเฮ้ยจัดเลยหูเกือบแล้วทุกคนเกือบแล้วโอเคตรวจวงเรียบร้อยครับผมอุ้ยมีคนยิงเอาเลยครับ M79 ยัวจ้า M79 ยัวจ้าไหนวะยิงจากตรงไหนวะทุกคนยิงจากไหนวะเจอแล้วฟาร์มัดยั่วจ้าM79 ยั่วจ้าไม่ขมเลยจ้ากินกับน้ำพริกแจ่มจิ้มแจ่วก็ไม่ขมเลยจ้า M79 ยั่วจ้าM79 ยั่วจ้าอุ้ยมันจะเข้ามาดิครับเอ้ยก็นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับปืนฟาร์มัดนะครับอันใหม่นะครับผมนะใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเมื่อก่อนยุคของใครไม่รู้นะครับก็เมื่อก่อนก็ยุคของจาพนมนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับที่มาแบบยุคใหม่ยุคของจอห์นวิก